จะมีเป็นพวกบูนอร์มอนบูชินหรือว่าบูพายก็จะอยู่ที่ตัวละ950บาทค่ะบูไม่ถึงค่ะไม่ถึงค่ะไม่ถึงเพิ่มปล่อยค่ะอันนี้ปล่อยค่ะตัวละ 1,000 นะคะใช่ 1,000 เชือกอันนี้ตัวละ 1,000 ไม่ไปไหนเลยเนี่ยอยู่กับน้องเค้าอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยน้องน่ารักค่ะค่ะสวยเลยวันนี้สวยมากมาด้วยค่ะเพิ่งจะมาเมื่อตะกี้เองน้องนี้น่าเลี้ยงอันนี้คือป้อนเสริมตัวนี้ค่ะก็ให้ราคาเดียวกันอ้วนตุ๊บเลยนะคะดูโครงสร้างเค้าอ้วนมากแล้วเชือกสนิทเชื่อง 100% ตัวละ100แต่ราคานี้มันสามารถต่อรองได้นะคะถ้าลูกค้าแค่แจ้งมาว่าติดตามมาจากครอบครัวลีนะคะทางร้านจะลดให้ค่ะคือต้องการแบบพกพาไม่อยากเอากุ้งไปอย่างเงี้ยค่ะใช้เป็นพกพาแบบนี้ได้เซฟอุณหภูมิได้ด้วยมี2ไซส์นะคะลูกค้าแจ้งกับทางร้านว่ามาจากเพจหรือว่าช่องครอบครัวโอลินะคะทางร้านมีราคาพิเศษให้ลดให้ค่ะจากปกติสวัสดีค่ะครอบครัวโอลิค่ะกินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่สนามหลวง2วันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านทรายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะอันนี้จะเป็นกิ้งชีสนะคะพี่วันนี้กิ้งชีสจะมีอยู่3ราคา2ราคามี2ราคาก็จะมีเป็นนอร์มอนนอร์มอนจะเป็นหลังเขียวนะคะตัวนี้จะอยู่ที่750บาทค่ะแล้วก็จะเป็นพวกพายก็จะอยู่ที่750เหมือนกันที่เป็นหลังเขียวค่ะค่ะส่วนเป็นพวกบูค่ะบูก็จะมีเป็นพวกบูนอร์มอนบูชินหรือว่าบูพายก็จะอยู่ที่ตัวละ950บาทค่ะบูไม่ถึงค่ะไม่ถึงค่ะไม่ถึงลงมาหรือเปล่าคะเนี่ยหนูอันนี้ราคาลงค่ะปกติใช่ช่วงนี้จะเป็นหน้าเขาเขาจะออกเยอะมากแสดงว่าราคาเริ่มจะลงใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงช่วงนี้ก็คือใกล้ปีใหม่แล้วเนาะมันก็ส่วนใหญ่ก็คือขายไปเที่ยวก็ไม่ต้องดูแลเยอะไปเที่ยวหลายๆวันกลับมาราคาก็คือจะอีกราคานึงอ๋อน่าจะเป็นแค่ช่วงนี้ใช่ค่ะเหมือนคนขายไปเที่ยวกันเยอะค่ะค่ะอ๋อวันนี้นี่ไม่ถึงพันนะใช่วันนี้ไม่ถึงพันแล้วก็สามารถสอนพูดได้คำสั้นๆด้วยนะคะตระกูลกิ้งชีสคอนัวทุกตัวเลยสามารถสอนพูดได้คำสั้นๆถ้าเรามีเวลาเล่นกับเขามากพอใช่เขาก็จะพูดได้ค่ะเป็นใหม่ร้านหยุดไหมคะเนี่ยไม่ได้หยุดค่ะไม่ได้หยุดนะเปิดทุกวันค่ะถ้าไหนไม่ได้ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดก็สามารถแวะเข้ามาเที่ยวได้นะคะค่ะเปิดทุกวันเลยตั้งแต่7:30 จนถึง17:00 น.ค่ะค่ะใช่โอ้นี่เริ่มบินได้แล้วนะเริ่มบินแล้วบินแล้วใช่ขอกินเก่งมากเลย อันนี้จะเป็นเลิฟเบิร์ดไม่ขอบตานะคะเข้ามาใหม่ค่ะเพิ่งเข้ามาเมื่อตะกี้นี่เองค่ะ อายุประมาณสัก25วันเล็กมากใช่อายุประมาณ25วันค่ะอันนี้จะเป็นไม่ขอบตานะคะจะอยู่ที่ตัวละ400บาทเหมือนกันค่ะราคานี้ก็ต่อรองได้เหมือนกันนะคะหน้าร้านใช่ลูกค้าสามารถต่อรองได้เลยทางร้านจะลดให้ค่ะมีหลายสีเลยนะคะทุกสีเลยหนูขายราคาเดียวกันค่ะใช่มีหลายสีใช่ค่ะตัวละ400แต่มีไม่ขอบตาอันนี้จะเป็นไม่ขอบตาหมดเลยนะคะขอบตาลูกป้อนยังไม่มีเข้ามาค่ะค่ะแต่มันมีเข้ามาเรื่อยๆแหละไซส์นี้ต้องกดไฟด้วยนะคะอย่าลืมค่ะใช่อันนี้จะเป็น4พัทนะคะ4พัทสีราคาเริ่มต้น400เหมือนกัน400. ราคาเริ่มต้น400แล้วก็มี700 400จะเป็นสีพื้นไม่ว่าจะเป็นสีบลูหรือว่าจะเป็นกรีนธรรมดาค่ะติดเทอร์คอยส์หนูก็ตีเป็นสีล่างนะคะติดพายนิดนึงหนูก็ตีเป็นสีล่างนะคะก็คือจะอยู่ที่ตัวละ400ส่วนพวกอเมริกันไวท์อะไรพวกนี้ค่ะที่เป็นสีสูงขึ้นมาหรือไดลูทอย่างเงี้ยค่ะหรือติดพายเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ที่เป็นสีสูงเนาะจะอยู่ที่ตัวละ700บาทค่ะราคานี้ก็ต่อรองได้อีกเหมือนกันนะคะใช่อันนี้มีทั้งไซส์เล็กนะแล้วก็นี้โตแล้วนะเนี่ยเริ่มอาจจะบินได้แล้วนะน้องนี้น่าเลี้ยงอันนี้คือป้อนเสริมตัวนี้ค่ะก็ให้ราคาเดียวกันอ้วนตุ๊บเลยนะคะดูโครงสร้างเขาอ้วนมากแล้วเชือกสนิทเชือก 100% จ้ะฝึกมาแล้วแต่ก็ป้อนเสริมก็คือเช้าเย็นได้ค่ะอันนี้ก็น่ารักมีทั้งไซส์เล็กไซส์โตนะคะใช่ค่ะก็นี้น่าจะเล็กสุดกันเลยนะอันนี้จะเป็นเล็กสุดเลยประมาณ20กว่าวันนิดๆชอบไซส์ไหนก็เลือกได้เลยใช่ค่ะอันนี้จะเป็นสีไดลูทนะคะไดลูทเทอร์คอยส์ค่ะใช่ฟอร์พัทก็มีเข้ามาเรื่อยๆทั้งปีนะใช่ค่ะมีเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้ราคามันไม่ได้สูงมากถ้าใครแบบสนใจอยากเลี้ยงนกแก้วสายพันธุ์เล็กเลย
มันพูดไม่ได้แต่มันน่ารักค่ะเชื่องติดเจ้าของใช่ค่ะขี้อ้อนด้วยค่ะประเด็นแต่ว่ามุมที่เขาดุก็มีอยู่เหมือนกันก็มีเหมือนกันใช่ค่ะนิดเหมือนกันจะบอกว่าเหมือนเป็นนกไบโพล่าค่ะคือเกาหัวอยู่ดีๆนึกอยากจะกัดคือกัดเลยค่ะใช่นึกจะแงบก็แงบเลยค่ะตามใจอารมณ์เขาไม่ถูกเหมือนกันแต่เขาก็น่ารักนะถ้าเชื่องเขาก็เชื่องฝึกได้ค่ะอันนี้จะเป็นสันคอนัวนะคะสันคอนัววันนี้จะมีมาอยู่3ตัวนะคะราคาจะอยู่ที่ตัวละ 2,200 ค่ะค่ะอายุประมาณสัก35วันถึง40วันได้ค่ะอันนี้ก็สามารถสอนพูดได้คำสั้นๆเหมือนกันนะคะอันนี้นี่คือไงคะเขาหนาวใช่ไหมเนาะหัวฟูๆหรืออะไรกินด้วยค่ะแล้วก็บวกกับวันนี้อากาศเย็นด้วยค่ะวันนี้อากาศเย็นน้องๆก็จะหนาวนิดนึงทางร้านก็จะกกไฟไว้ตลอดใช่ใช่มีไฟกกให้ด้วยตอนนี้ใช่ค่ะอย่างตามบ้านถ้าเลี้ยงอยู่ก็แนะนำให้กกไฟช่วงเช้าๆก็จะดีนะคะถ้าเกิดเขามีแค่ตัว2ตัวแล้วเขาไม่มีไฟกกคือยังไงได้ปกติอะค่ะถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแค่ตัว2ตัวแล้วเราไม่ได้กกไฟแต่ห้องต้องเป็นห้องอุณหภูมิปกตินะคะลมไม่โกกลมไม่โกกก็พอได้แล้วก็กล่องที่เลี้ยงคือกล่องต้องเซฟอุณหภูมิด้วยค่ะไม่ใช่แบบกล่องโป่งๆหรือว่าอยู่ในกรงอย่างนี้นะคะกรงโล่งไปไว้วางที่ผ้าเหรอครับถ้าวางเป็นผ้าถามว่าได้มั้ยได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าเป็นลูกนกอะค่ะส่วนใหญ่อะหนูจะไม่ค่อยแนะนำให้วางในผ้าเพราะว่าอะไรเล็บเขาเวลาเกี่ยวอะค่ะเขาเกี่ยวแล้วมันพันกับกับเล็บได้แล้วสามารถทำให้เล็บหลุดได้ค่ะใช่แนะนำให้เลี้ยงในกล่องหรือว่าในกล่องแบบนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นพวกกล่องไปส่งของปกติอะค่ะเจาะรูให้มีอากาศหายใจนิดนึงถ้าเป็นนกลูกป้อนนะคะถ้าเป็นลูกป้อนนะคะแต่ถ้านกโตก็ไม่ต้องอะนะใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นนกโตไม่เป็นไรค่ะเขาปรับอุณหภูมิตัวเองได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกลูกป้อนอะหนูแนะนำให้กกไฟจะดีที่สุดค่ะอากาศเย็นแบบนี้มันเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะเช้าเย็นอย่างเงี้ยกลางคืนก็เย็นจัดอย่างเงี้ยไม่ไหวนกอะต้องกกเลยราคายังไงนะคะตอนนี้ตัวละ2,200ค่ะตัวละ2,200แต่ไม่ทราบเพศนะคะค่ะวันนี้เหลือน้อยเมื่อวานก็มีเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมใช่เมื่อวานเขาเหมาไปแต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะใช่ค่ะซันก็ราคาประมาณนี้นะราคาไม่ขึ้นไม่ลงค่ะประมาณนี้ใช่ค่ะค่ะขอกินใหญ่เลยดูดิเอ๊อันนี้จะเป็นคอคเทลนะคะในกระบะนี้ก็จะมีเป็นตัวนี้อันนี้จะเป็นเหลืองค่ะลูติโน่เหลืองลูติโน่จะเป็นเหลืองตาแดงตาแดงใช่ค่ะอันนี้จะอยู่ที่ตัวละ900ค่ะวันนี้นะคะส่วนตัวอะมิโนจะเป็นพวกขาวตาแดงใช่ค่ะขาวตาแดงจะอยู่ที่ตัวละ 1,000 บาทค่ะส่วนพวกกั๊กมุกตัวนี้อันนี้หนูตีเป็นนอร์มอลนะคะแต่มันเป็นสีมุกเนาะอันนี้จะอยู่ที่ตัวละ800ค่ะใช่อันนี้ก็อายุประมาณสัก35วันถึง40วันเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีเลิฟเบิร์ดด้วยนะคะกระบะนี้มีเลิฟเบิร์ดไม่ขอบตาค่ะมีอยู่3ตัวตัวละ400บาทค่ะวันนี้ใช่เหลืออยู่3ตัวแต่จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะขอกินกันใหญ่เลยอ่ะใช่ใกล้ได้เวลามื้อเที่ยงแล้วไงคะอันนี้ขอขนยังขึ้นไม่เต็มใช่ไหมใช่ค่ะปกติต้องหัวเขาตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะขึ้นแต่ตรงไอตัวที่เป็นหงอนะคะถ้าเป็นพวกอะมิโนกับลูติโน่ค่ะเขาจะหัวล้านอยู่แล้วนะคะปกติใช่ค่ะบางคนพอมันแผ่หงอนออกมาปุ๊บอะเข้าใจว่าน้องอะผมยังไม่ขึ้นแต่จริงๆคือเขาไม่ขึ้นแล้วตรงนั้นอะมันล้านค่ะใช่ขอดูตัวพี่หน่อยสิเนี่ยอะไรคะเนี่ยเนี่ยอยู่หน้าร้านเลยเนี่ยไม่ไปไหนเลยอันนี้ป้อนเสริมค่ะใช่ตัวนี้ป้อนเสริมป้อนเช้ากับเย็นได้ค่ะเริ่มหัดแท้แล้วอันนี้จะเป็นสีมุกนะคะใช่ไม่ไปไหนแล้วค่ะเนี่ยวนเวียนอยู่ตรงนี้อายุประมาณ2เดือนกว่าแล้วค่ะใช่สนใช่ไหมเหรอสนปล่อยด้วยไหมหนูปล่อยค่ะอันนี้ปล่อยค่ะตัวละ 1,000 นะคะใช่ 1,000 เชือกอันนี้ตัวละ 1,000 ไม่ไปไหนเลยเนี่ยอยู่กับน้องเขาอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยน้องน่ารักค่ะค่ะมีชื่อหรือยังตั้งชื่อยังไม่ได้ตั้งชื่อค่ะเผื่อใครเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงค่ะพันเดียวนะคะใช่ค่ะ 1,000 ตัวละ 1,000 เชือกมากเลยค่ะเนี่ยวนเวียนอยู่ตรงนี้แหละถ่ายคลิปอยู่ไม่ไปไหนเลยอันนี้จะเป็นซันคอนัวนะคะอายุประมาณสักเกือบจะ3เดือนแล้วใช่ค่ะแต่ว่าน้องยังป้อนเสริมอยู่นะคะป้อนเสริมตัวนี้ฟังด้วยว่าเราพูดว่าอะไร อากาศก็หนาวน้องก็จะ
ของฟองฟูฟูนะคะเนี่ยขนฟูเลยแต่น้องไม่ได้ป่วยนะคะน้องหนาวน้องหนาวอันนี้ยังต้องเสริมอยู่นะคะใช่ถ้าจะเอาไปฝึกก็ฝึกได้ค่ะแต่ว่าไซนีนี่ก็ไม่ต้องปกไฟอะไรกันแล้วใช่ไหมเขาทนได้ใช่ไหมกับหนาวตอนนี้อ่ะถ้าถามว่าจำเป็นต้องกบไหมไอ้จำเป็นอ่ะมันไม่ได้จำเป็นแต่ถ้าเรามีไฟกบกบดีใช่ค่ะกบก็ดีกว่าดีในตัวนกด้วยใช่ค่ะน้องจะได้ไม่ต้องมาพองขนแบบปรับอุณหภูมิตัวเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเอาหาผ้าคลุมเอาใช่ผ้าคลุมกงได้เลยค่ะไซส์นี้ราคายังไงคะเนี่ยราคาจะอยู่ที่ตัวละ 2,500 ค่ะค่ะใช่อันนี้ตัวละ 2,500 เพราะว่าเขาไซส์ใหญ่มากกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะใช่ค่ะใช่โอ้ดูตัวอ้วนไปเลยค่ะตอนนี้ไซส์นี้จะเป็นไซส์ไม่ต้องป้อนแล้วนะคะอันนี้ไม่ต้องป้อนแล้วเอาไปก็ไปฝึกเล่นได้เลยฝึกเล่นได้เลยชื่อยังไม่มีนะคะหนูยังไม่ได้ตั้งน้องเชื่องระดับนึงแต่ไม่ได้เชื่องสนิท 100% ค่ะค่ะอายุจะอยู่ที่ประมาณ6เดือนใช่ค่ะน้องอายุจะประมาณ6เดือนใช่ค่ะราคาไม่เช็คเพศนะตัวนี้จะอยู่ที่ตัวละ 2,800 แต่ว่าราคานี้สามารถต่อรองหน้าร้านได้นะคะค่ะอันนี้จะเป็นซันคอนัวนะคะซันคอนัวตัวนี้อายุประมาณ2ปีครึ่งค่ะ2ปีครึ่งเนี่ยเป็นนกพร้อมทําเลยนะคะพี่เป็นคู่กันไหมเป็นคู่กันมีใบเช็คเพศทั้งคู่และเมียใช่ค่ะก็คือเป็นนกพร้อมทําเลยถ้าใครสนใจเอาไปเลี้ยงเพื่อที่จะเอาลูกอันนี้ไซส์นี้กําลังดีค่ะค่ะตัวใหญ่ด้วยนะคะอ้วนค่ะใช่หลังสวยด้วยค่ะกินเก่งด้วยค่ะป้อนปากกันทั้งวันเลย2ตัวเนี้ยน่าจะเลี้ยงลูกเก่งนะดูยืนชิดๆหน่อยลูกเต็มจอเลยค่ะตอนนี้หนูเบียดกันหันหลังโชว์ด้วยโชว์ละโชว์ละคู่นี้จะอยู่ที่ 7,500 นะคะค่ะคู่ละ 7,500 ใช่ค่ะพร้อมใบเช็คเพศค่ะค่ะตัวใหญ่มากเลยอ่ะอ้วนอ้วนดูบนค่ะอันนี้จะเป็นคอกกะเทลนะคะคอกกะเทลนกโตพร้อมทําค่ะอายุประมาณ8เดือนถึง1ปีนะคะคอกกะเทลราคาจะขึ้นต้นอยู่กับสีนะคะถ้าเกิดว่า900เนี่ยจะเป็นพวกกั๊กมุกค่ะจะอยู่ที่900ถ้าเป็นพวกเหลืองหรือขาวจะอยู่ที่ตัวละ 1,000 กับ 1,100 นะคะค่ะใช่ดูมาเกาะดิคะเนี่ยจะมาหาอย่างเดียวเลยถ่ายใกล้ไม่ได้เลยค่ะตัวใหญ่นะถ้าใครสนใจก็มาดูหน้าร้านได้นะคะราคาก็จะอยู่ประมาณนี้ไม่ขึ้นลงค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ900ถึง 1,000 1,100 ประมาณนี้ค่ะราคาจะขึ้นอยู่กับสีนะคะอันนี้เป็นนกพร้อมทําเลยค่ะตัวใหญ่อยู่อ้วนค่ะอ้วนทุกตัวเลยอันนี้อ้วนนะไม่ได้พองขนนะอ้วนเลยอันนี้อ้วนนะคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นกิ้งชีตนะคะนกโตเหมือนกันนกอายุประมาณปีครึ่งแล้วค่ะอายุประมาณปีครึ่งก็พร้อมทําได้เหมือนกันมีใบเช็คเพศพร้อมนะคะราคาจะอยู่ที่ตัวละ 1,800 ทั้งคู่และเมียราคาเดียวกันค่ะค่ะพร้อมใบเช็คเพศแล้วนะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพวกตระกูลบลูนะคะแล้วก็จะมีไทแอปเปิลอยู่1ตัวค่ะราคาเดียวกันนะคะค่ะบลูก็จะคือราคาเดียวกันหมดเลยใช่ค่ะราคาเดียวกันหมดเลยเพราะว่าอันนี้หนูเช็คเพศให้ด้วยใช่ถ้าราคาที่ไม่พร้อมใบเช็คเพศอะค่ะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,400-1,500 ประมาณเนี้ยค่ะถ้าเป็นพวกบลูนะคะแต่ถ้าเป็นพวกสีพื้นพวกนอร์มอนอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,200-2,300 ประมาณนี้ค่ะถ้าใครสนใจเอาไปเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หรือว่ามีตัวผู้อยู่แล้วจะต้องการตัวเมียหรือมีตัวเมียอยู่แล้วต้องการตัวผู้มาดูหน้าร้านได้นะคะค่ะราคาที่บอกไปก็สามารถต่อรองได้อีกเหมือนกันค่ะต่อรองหน้าร้านได้ค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นเลิฟเบิร์ดค่ะเลิฟเบิร์ดเนี่ยจะเป็นเลิฟเบิร์ดขอบตานะคะที่ร้านตอนนี้ที่มีเข้าจะเป็นเลิฟเบิร์ดขอบตาจะอยู่ที่ตัวละ400บาทค่ะคู่ละ700ค่ะใช่ถูกเหมาไปนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่นี้แต่ว่าเดี๋ยวก็มีเข้ามาเรื่อยๆใช่ค่ะใช่ขอบตากับไม่ขอบตาเนี่ยสามารถเลี้ยงรวมกันได้นะคะแต่ไม่แนะนําให้เอาเข้าคู่กันนะเพราะว่าเวลาเอาเข้าคู่กันเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ตัวผู้
ที่จ่ายลูกเป็นตัวผู้จะเป็นหมันไม่สามารถที่จะไปมีลูกต่อได้ใช่ค่ะใช่แล้วราคาตอนนี้ราคาขอบตากับแม่ขอบตาต่างกันนิดหน่อยค่ะขอบตาเนี่ยจะอยู่ที่ตัวละ400ใช่ไหมคะคู่ละ700ส่วนแม่ขอบตาเนี่ยจะอยู่ที่ตัวละ500คู่ละ900ค่ะสีไม่ได้เกี่ยงนะคะสีเหมือนกันใช่ค่ะแต่ตอนนี้ทางร้านไม่มีเนาะไม่มีขอบตาใช่ค่ะแต่ก็เดี๋ยวมีเข้ามาใช่ค่ะเดี๋ยวมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะหรือลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะค่ะอันนี้จะเป็นฟิ้น7สีนะคะฟิ้น7สีตอนนี้ที่ร้านนะคะจะมีทั้งหลังเขียวและหลังเหลืองค่ะราคาเดียวกันนะคะราคาจะอยู่ที่ตัวละ400คู่ละ700ค่ะค่ะใช่สวยเลยวันนี้สวยมากมาด้วยค่ะคือจะมาเมื่อตะกี้เองอันนี้ก็เลือกได้เลยนะใช่ค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาเป็นผู้หรือจะเอาเป็นเมียบางคนอยากจะเลี้ยงแบบสวยงามไม่เกี่ยงว่าผู้หรือเมียก็ได้หรือจะเลี้ยงแบบเอาทำพันธุ์ทำพันธุ์ก็อันนี้แล้วแต่เราแต่ช่วงหน้านี้ค่ะหนูแนะนำให้ระวังนิดนึงนะฟินกับซีบ้าเนี่ยเขาจะไม่ชอบอากาศเย็นและไม่ชอบลมโปกถ้าสมมุติเนี่ยเราเลี้ยงสายพันธุ์นี้อยู่แล้วแนะนำให้อย่าเอาไว้ในที่ลมโปกๆอะค่ะหรือหาผ้าหรือว่าหาฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้มาปิดไว้นิดนึงใช่ค่ะเขาจะร่วงง่ายแข็งแรงดีแต่เจอลมเมื่อไหร่คือร่วงได้เหมือนกันต้องระวังตรงนี้ด้วยนะใช่ค่ะเป็นนกที่สีสันสวยค่ะร้องเสียงไม่ดังค่ะใช่หน้าเลี้ยงหน้าเลี้ยงแต่หน้านี้ก็ต้องระมัดระวังอากาศนิดนึงแค่นั้นเองค่ะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นซีบ้านะคะซีบ้าฟินค่ะตัวนี้จะอยู่ที่ตัวละ100บาทหน้าร้านนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจอยากได้จริงๆมาต่อรองราคาหน้าร้านได้ลูกค้าแจ้งมาว่ามาจากเพจครอบครัวโอริแค่นี้ทางร้านจะลดให้ค่ะราคาพิเศษนะคะค่ะแจ้งมาจากช่องนะคะใช่ค่ะจะมีทั้งตัวผู้และตัวเมียนะคะสังเกตง่ายๆค่ะซีบ้าเนี่ยเวลาเราจะดูว่าผู้เมียมันดูกันยังไงตัวผู้เนี่ยค่ะเขาจะมีลายจุดๆด้านข้างแล้วก็มีแก้มส่วนตัวเมียเนี่ยข้างจะไม่มีลายแล้วแก้มจะไม่มีจะมีเป็นขีดๆตรงตาเหมือนหยดน้ำค่ะเราสามารถดูจากทางบ้านก็ได้เหมือนลูกค้าเลี้ยงไว้อยู่แล้วแต่อยากรู้ว่าของตัวเองเนี่ยมันเป็นผู้หรือเป็นเมียดูไม่ได้ลูกค้าสังเกตดูตามที่หนูบอกได้เลยหรืออยากได้คู่มันก็มาดูหน้าร้านเอาอีกทีก็ได้ค่ะตื่นนิดนึงนะวันนี้เหลือน้อยนะแต่ก็เดี๋ยวมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะนกมันมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะค่ะบินหนีกันอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้ค่ะซีบ้าจะเป็นนกที่ขี้ตื่นมากค่ะสายพันธุ์นี้จะเป็นกระจอกชวานะคะกระจอกชวาเลี้ยงเหมือนพวกซีบ้าหรือฟิ้น7สีเลยค่ะกินอาหารตัวเดียวกันได้หรือจะกินอาหารตัวเดียวกันกับหงส์หยกก็ได้ค่ะอันนี้จะอยู่ที่ตัวละ250นะคะวันนี้มีสีอะไรบ้างคะเนี่ยวันนี้จะมีเป็นสีขาวค่ะแล้วก็จะมีเป็นสีออกโทนกาแฟเทาค่ะใช่โอวันตินไม่มีนะโอวันตินรู้สึกจะมีอยู่ตัวหนึ่งด้านหน้าใช่ไหมไอตัวนี้อ๋อนี่แล้วใช่ใช่ใช่ไหมอ่ะสีมันกึ่งมันน่าจะเป็นลูกผสม ใช่แล้วราคายังไงเอ่ยราคาจะอยู่ที่ตัวละ250บาทค่ะเหมือนกันนะใช่ค่ะราคาเดียวกันทุกตัวเลยค่ะค่ะตัวนี้ก็สามารถดูง่ายๆได้เหมือนกันนะคะถ้าสมมุติน่ะลูกค้าอยากรู้ว่าผู้เมียมันดูกันยังไงดูตรงขอบตาก็ได้ค่ะตัวผู้เนี่ยขอบตาเขามันจะเป็นสีแดงชัดเลยส่วนตัวเมียเนี่ยขอบตาเขามันจะออกเป็นโทนสีชมพูสีจางๆนะคะค่ะใช่อันนี้ก็วิธีสังเกตเพศเบื้องต้นใช่ค่ะสังเกตเพศเบื้องต้นเผื่อแบบที่ลูกค้าเลี้ยงไว้มันมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยอยากได้เพื่อนหรืออยากได้คู่มันอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากเขาไม่นิยมไปเจาะเลือดเนาะเช็คเพศนะจริงๆมันดูได้เลยไม่ต้องเจาะก็ได้แต่ถ้าเราอยากได้แบบว่าทั่วๆ 100% เลยจะเจาะก็ได้ค่ะการที่เราจะเจาะเลือด 100% เลยอันนี้ก็คือแบบบางครั้งเราไม่ทัวร์อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเจาะได้แต่ส่วนใหญ่ดูคร่าวๆสามารถพอดูรู้ค่ะใช่กรงนี้จะเป็นหงส์หยกอังกฤษนะคะหงส์หยกอังกฤษวันนี้เหลือแค่3ตัวค่ะตัวเมียทั้ง3ตัวเลยค่ะจะอยู่ที่ตัวละ500บาทค่ะค่ะใช่แต่มันมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะตอนนี้หนูเหลือแค่3เขาพุ่งมาเหมาไปที่ร้านส่วนใหญ่จะขายเหมาด้วยอ่ะค่ะแล้วก็จะมีลูกค้าหน้าร้านด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนสนใจอย่างติดตามไว้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะติดตามเพจอยู่แล้วถ้าจะเข้ามาดูลูกค้าสามารถโทรแจ้งมาก่อนได้ค่ะจะได้ไม่มาเสียเที่ยวอย่างเช่นอยากได้นกอะไรก็สามารถสอบถามได้หน้าร้านมีไหมคะอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าไม่มีก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเที่ยวอย่างบางท่านมาปุ๊บเนี่ยหน้าร้านหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะมาก็คือไม่ได้ของ
แต่ว่าอย่างอังกฤษนี่เดี๋ยวก็มีเข้ามาเรื่อยๆใช่ค่ะทางร้านรับเข้าเรื่อยๆเหมือนกันค่ะค่ะราคาผู้เมียไม่เท่ากันนะคะตัวผู้เท่าไหร่ตัวผู้จะอยู่ที่ประมาณตัวละ400ค่ะตัวเมียละตัวเมียตัวละ500ค่ะอันนี้มีตัวผู้ตัวหนึ่งไหมครับตัวนี้ตัวผู้นะใช่ดูจมูกมันจะม่วงใช่ค่ะตัวเมียจมูกจะขาวๆค่ะเนี่ยตัวผู้จะเป็นสีเทาค่ะใช่มีตัวเมียอยู่2ตัวแล้วก็ตัวผู้1ตัวค่ะแต่ก็เดี๋ยวมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะใช่ค่ะใช่สุดท้ายแล้วมาถึงหงหยกนะคะอันนี้จะเป็นเดอะเบสที่ร้านหนูขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือมีขายตลอดไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนที่ร้านหนูมีตลอดค่ะหงหยกนะคะมีหลายกลุ่มด้วยค่ะใช่ค่ะมีมาเรื่อยๆราคาวันนี้นะคะจะอยู่ที่ตัวละ100บาทค่ะใช่ตัวละ100แต่ราคานี้มันสามารถต่อรองได้นะคะถ้าลูกค้าแค่แจ้งมาว่าติดตามมาจากครอบครัวโอลีนะคะทางร้านจะลดให้ค่ะเดี๋ยวทางร้านลดให้นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวทางร้านลดให้ค่ะมีทั้งผู้และเมียนะคะสังเกตง่ายๆลูกค้าท่านไหนที่ไม่รู้ว่าหงหยกที่ตัวเองเลี้ยงเป็นผู้หรือเป็นเมียดูที่จมูกนะคะจมูกของน้องค่ะถ้าเป็นตัวผู้จะเป็นสีม่วงแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเมียจะเป็นสีขาวค่ะแต่ถ้าเป็นนกโตแล้วอะค่ะนกที่มันโตแล้วตัวเมียจะเป็นสีออกขาวน้ำตาลตัวผู้จะออกเป็นโทนน้ำเงินเลยใช่ค่ะแต่ถ้านกรุ่นก็คือเขาจะออกม่วงๆนะคะสามารถสังเกตที่บ้านได้อันนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยประมาณอายุนะคะทางร้านไม่ได้แยกกรงจะมีตั้งแต่อายุประมาณ4เดือนถึง8เดือนใช่ค่ะก็คือเป็นนกรุ่นบวกนกโตใช่ค่ะลูกค้าสนใจนกโตเอาไปทำพันธุ์เลยลูกค้าแจ้งหน้าร้านเดี๋ยวทางร้านจะจับให้ใช่ค่ะตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยใช่ค่ะมีหลายสีเลยอ่ะใช่ค่ะเยอะเลยปีใหม่ถ้าไม่ได้ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดไหนก็สามารถเข้ามาดูนกหน้าร้านได้นะคะมีเยอะเลยอ่ะนะวันนี้ใช่ค่ะมันเยอะตลอดเลยชมก็ได้ค่ะมีตลอดค่ะจริงๆหงหยกมีตลอดเลยเนี่ยค่ะมีให้เลือกเยอะเลยชอบสีไหนนี่เลือกได้เลยใช่ค่ะก็จะมีตั้งแต่โทนเป็นสีพื้นเลยนะคะแล้วก็จะเป็นพวกสีหวานก็มีค่ะค่ะราคาเดียวกันค่ะเยอะเลยอ่ะข้างล่างก็เยอะเลยอ่ะมีประมาณสักกี่กงวันนี้4กงเลยเนาะวันนี้4กงค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเยอะมากสีสวยๆนะคะเนี่ยเข้ามาใหม่ค่ะเข้ามาใหม่เมื่อวานอ๋อเขาสีสันสวยอ่ะนะใช่ค่ะให้ลูกทั้งปีเหมือนกันให้ลูกทั้งปีค่ะค่ะอันนี้จะเป็นกงพกพานะคะอย่างใครไปเที่ยวต่างจังหวัดช่วงปีใหม่อะค่ะหรือต้องการแบบพกพาไม่อยากเอากงไปอย่างเงี้ยค่ะใช้เป็นพกพาแบบนี้ได้เซฟอุณหภูมิได้ด้วยมี2ไซส์นะคะอันนี้จะเป็นของโชบีค่ะตัวนี้จะอยู่ที่200อันนี้180บาทค่ะอันนี้ก็จะถือแบบง่ายๆเป็นตะกร้านะคะพกพาง่ายๆใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นไซส์แบบนี้ค่ะถ้าไซส์แบบนี้จะเป็นอะคริลิกนะคะอะคริลิกของหนูจะมีทั้งหมด3ไซส์จะมีเป็นไซส์เล็กสุดเลยอ๋อนี่เล็กสุดค่ะนี่อันนี้เล็กสุดจะอยู่ที่350บาทนะคะแล้วก็จะเป็นไซส์กลางอ่ะตัวนี้จะอยู่ที่520บาทค่ะมี3สีนะเนี่ยใช่ค่ะค่ะอันนี้จะมี3สีส่วนตัวนี้จะมีแค่สีเดียวใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นไซส์ใหญ่สุดเลยไซส์ใหญ่สุดจะมีลิ้นชักด้วยเปิดด้านข้างได้ด้วยนี่เปิดด้านหน้าได้อีกต่างหากนี่อันนี้จะอยู่ที่750บาทค่ะใช่เปิดเยอะจังเดี๋ยวนกไปหมดเลยเนี่ยเปิดได้หมดเลยสัตว์เลี้ยงใช่มั้ยใช่ค่ะอันนี้ก็สามารถใส่ได้ทั้งนกนะคะหรือบางท่านเลี้ยงชูก้าหรือกระรอกก็สามารถใส่ได้ค่ะบางท่านช่วงนี้เนาะปีใหม่วันหยุดยาว 5-6 วันอย่างเงี้ยพกไม่อยากใส่กงไปจะใส่กงเล็กก็กลัวเขาจะอึดอัดแบบนี้เลยค่ะหนูแนะนำเท่าไหร่นะเนี่ยอันนี้750บาท750อันนี้520ค่ะมี3สีให้เลือกน้ำตาลฟ้าแล้วก็เทาค่ะแล้วก็มีอันเล็กสุดเลยตัวนั้นจะอยู่ที่350บาทนะคะทางร้านจัดส่งทั่วไทยนะคะตั้งแต่เหนือจรดใต้เลยค่ะลูกค้าสามารถสั่งได้เลยในเพจนะคะเพจก็คือร้านทรายสนามหลวง2ค่ะก็สามารถไปติดตามได้ใช่ค่ะนกทางร้านไม่ได้จัดส่งใช่ค่ะแต่ว่าอุปกรณ์อย่างอื่นอาหารส่งหมดค่ะส่งทั่วไทยเลยค่ะสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจนะคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของอาหารนะคะซึ่งแบ่งขายอยู่ใช่ค่ะอาหารอย่างเงี้ยก็สามารถแบบจัดส่งเหมือนกันก็จะมีทั้งอาหารนกเล็กนะคะก็จะเป็นพวกหงหยกฟอร์พัดเลิฟเบิร์ดคอกเทลจนถึงพวกเกรกระตั้วหนูก็มีค่ะ
อันนี้จะเป็นแบบแบ่งนะคะส่วนลูกค้าอยากได้แบบเป็นแพ็กเกจก็มีค่ะใช่แบบเป็นแพ็กเกจก็มีราคาก็จะไม่ได้เท่ากันนะคะลูกค้าสามารถทักถามก่อนได้ค่ะหรือจะสะดวกมาเองก็ได้นะคะอุปกรณ์อันนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์แต่งกรงค่ะก็จะมีตั้งแต่พวกไม้ที่เอาไว้ให้เขาแทะรับเล็บนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกตัวพันมิเลตหรือคลายเครียดเนาะก็จะเป็นพวกชิงช้าอย่างเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันแล้วก็จะเป็นอีกอย่างนึงก็จะเป็นพวกอุปกรณ์บ้านประดับนะคะบ้านก็จะมีหลายไซส์นะคะจะมีหลายทรงเลยทรงนี้จะเป็นแบบเปิดหน้าทรงนี้จะเป็นแบบเปิดข้างแบบบ้านจั่วนะคะสามารถอยู่ได้ตั้งแต่เป็นพวกหงส์หยกเลิฟเบิร์ดฟอร์พัทนะคะอันนี้ลูกมะพร้าวค่ะลูกมะพร้าวตัวนี้จะเป็นรังของหงส์หยกนะคะอ่ะปกติหงส์หยกอ่ะจะอยู่เป็นไซส์แบบนี้แต่ว่าข้อดีของมันคือมันอุ่นแล้วดีเวลามันคุ้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเซฟอุณหเซฟลูกเขาด้วยมันเป็นขุยถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดข้อเสียของเขามันใช้ได้แค่รอบ2รอบมันก็ต้องเปลี่ยนง่ายค่ะเท่าไหร่คะเนี่ยเท่าไหร่อันนี้35ค่ะ350ไม่ใช่35บาทค่ะ35บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะขายจะเล่นมุกกันแน่นะคะฮะ35บาทใช่ค่ะ35บาทแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยทนเนาะแต่ก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะใช้ได้เหมือนกันค่ะจะส่งได้ใช่ไหมคะจะส่งได้เหมือนกันค่ะนึกว่า350บาท5บาทอุปกรณ์บ้านแบบนี้นะคะอย่างด้านนี้ถ้าลูกค้ามาลูกค้าแจ้งกับทางร้านว่ามาจากเพจหรือว่าช่องครอบครัวโอรินะคะทางร้านมีราคาพิเศษให้ลดให้ค่ะจากปกติหน้าร้านเนี่ยขายอยู่150บาทหนูลดให้เหลือ120บาทเหลือ120ค่ะเหลือ120บาทคลิปนี้เราก็พาชมนกที่ร้านทรายกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย